วิถีเกษตรไทยเกษตรกรรมทางเลือกในเขตพื้นที่ดินพลุดินพลุเป็นดินที่เกิดใหม่จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายฝั่งทะเลซึ่งมีการทับถมของอินทรีย์วัตถุและตะกอนทำให้ดินพลุมีสภาพเป็นกรดและมีน้ำท่วมขังตลอดปีในสภาพธรรมชาติพื้นที่ดินพลุมีป่าพลุขึ้นอยู่หนาแน่นพบทั้งภาคใต้ของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดตราดในภาคตะวันออกการทำเกษตรในพื้นที่ดินพลุต้องยกร่องขนาดใหญ่แล้วขุดคูเพื่อปลูกพืชผักและไม้ผลต้องใช้ต้นทุนสูงมากในการปรับปรุงดินจึงจะปลูกพืชให้งอกงามได้ดังนั้นทางเลือกของการเกษตรในพื้นที่ดินพลุจึงต้องมีระบบการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน้อยที่สุดเช่นการเลี้ยงปลาในคอกและบ่อดินเลี้ยงปลาพื้นเมืองโดยเลือกบริเวณที่มีน้ำท่วมขังตลอดปีทำคอกด้วยอวนหรือไม้โดยทำทางส่งปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถว่ายเข้าไปในคอกได้ด้วยการทำคอกขนาดเล็กปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ทนต่อสภาพดินกรดได้ดีร่วมกับการทำนากระจูดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ใช้ทำสินค้าหัตถกรรมต่างๆนากระจูดแต่ละแปลงสามารถถอนหมุนเวียนไปได้ 9-10 ปีแล้วจึงจะต้องปลูกใหม่เกษตรกรที่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขตชายพลุเคยได้อาศัยป่าพลุเป็นแหล่งทำกินมาช้านานแต่ปัจจุบันป่าพลุได้เสื่อมโทรมลงอย่างมากคงเหลือเพียงเสม็ดและกระจูดเป็นไม้หลักพันไม้อื่นๆกว่า100ชนิดได้สูญหายไปหมดสิ้นดังนั้นหากมีการฟื้นฟูป่าพลุขึ้นมาใหม่โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่เคยมีอยู่ในป่าพลุแห่งนั้นลงไปจะเป็นหนทางที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าพลุผลผลิตในป่าพลุเช่นกระจูดหวายหญ้าลิเผาสาคูสัตว์น้ำอีกหลายชนิดจะมีมากขึ้นรวมทั้งผึ้งก็จะกลับมา